คือสปีชศูนย์ทรพจน์10เดือนไม่รอ10เดือนไม่รอพี่ประทีปมีข้อสังเกตอะไรไหมจากวันนั้นของเพื่อไทยและคุณอุ๊ยวิง คือ สปีชเนี่ยมันมี2ก้อนนะที่ผมดูเนี่ยก้อนแรกคือเรื่องของผมอยากจะเรียกว่าเป็นความพยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เป็นความพยายามที่จะเล่าเรื่องใหม่เล่าเรื่องใหม่คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลที่เขาบอกว่า10เดือนไม่รอคือประเด็นเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาพยายามจะแก้ข้อครหาว่าตบัดสัตว์ข้ามขั้วหรือผิดสัญญาประชาคมใช่ไหมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนข้อหาเนี่ยประทับตามาตลอดจนวันที่มาพูดงาน10เดือนที่ไม่รอเนี่ยก็พูดอีกแต่พูดในเชิงที่บอกว่ามันเป็นวาทกรรมที่พยายามกล่าวหาซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่วาทกรรมเลยอย่างทุกคนก็รับรู้ชัดเจนคือเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมายังไม่ถึง1ปีเลยมันมีทั้งดิจิตอลฟุตพริ้นมีประจักษ์พยานที่เป็นผู้คนร่วมสมัยเนี่ยเห็นเหตุการณ์มาตลอดทั้งหมดแต่กับพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าตบัดสัตว์เนี่ยเป็นวาทกรรมซึ่งมันไม่ใช่เลยก่อนหน้านี้ก็พยายามสร้างเรื่องกันว่าคนที่ตบัดสัตว์อ่ะคือก้าวไกลต่างหากที่ไปบอกว่าจะมีสว.โหวตให้แต่ในสุดก็ไม่ได้ใช่มั้ยทีนี้กลับไปที่ประเด็นตบัดสัตว์ก่อนประเด็นที่เขาว่ากล่าวหาเพื่อไทยตบัดสัตว์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการไปตบัดสัตว์กับก้าวไกลนะประเด็นใหญ่ที่คนกล่าวหาว่าตบัดสัตว์นี่คือคุณตบัดสัตว์กับประชาชนตบัดสัตว์กับคนที่ไปโหวตให้คุณเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีประเด็นเรื่องปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวอะไรทั้งหลายนี่นะทุกคนก็เชื่อไงแล้วส่วนนึงเนี่ยเป็นเหตุผลที่เขากาให้ด้วยผมเชื่อว่านั่นที่เป็นเหตุผลนึงเลยเพราะว่าตอนโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเนี่ยทุกคนพยายามชูเรื่องไม่เอาลุงไงฮะเพื่อไทยก็ตามมาประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ทำให้คนเขาลงคะแนนเสียงให้แต่พอถึงเวลาที่ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคนเขาถึงว่าคุณตบัดสัตว์ไงดังนั้นประเด็นตบัดสัตว์เนี่ยข้อแรกคือคุณที่เขากล่าวหาเนี่ยคุณตบัดสัตว์กับประชาชนต้องทำความเข้าใจก่อนนะไม่ใช่เขาบอกว่าคุณตบัดสัตว์กับก้าวไกลนี่ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองคือเขาบอกว่าพยายามโหวตให้แล้ว2รอบถึงตอนโหวตนะที่บอกว่ามี141เสียงก็โหวตให้แล้ว2รอบคุณไม่มีปัญญาจัดตั้งรัฐบาลเองอันเนี้ยเขาพยายามบอกว่าก็เลยต้องข้ามขั้วเพราะคุณทำไม่ได้เงื่อนไขการเมืองมันเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะฮะซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่อย่าลืมว่าเหตุผลที่ทางก้าวไกลเขาตั้งไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าสว.ไม่โหวตแต่เบื้องหลังเนี่ยมันมีมากกว่านั้นไงมันมีเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่มาเกิดเหตุโดยบังเอิญในวันที่โหวต2รอบแล้วไม่ผ่านนะมันมีกระบวนการที่ถูกวางเกมมาตั้งแต่เริ่มหาเสียงแล้วถ้าเราดูนะมันมีเค้าเรียกมีร่องรอยมาเรื่อยๆเลยคุณพยายามวางเกมมันไม่ใช่ว่ามาเป็นอุบัติเหตุเอาวันที่โหวตถ้าพูดแบบภาษาการเมืองก็คือมันมีแผนปฏิบัติการเขย่าต้นส้มกันมาเป็นละลอกจนถึงวันนั้นนะมันถึงกลายเป็นแบบนั้นเพราะนั้นผมอยากสรุปตรงนี้ที่บอกว่าก้าวไกลไม่มีปัญญาจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ข้อเท็จจริงผมอยากฝากให้คิดอย่างนี้ก้าวไกลเนี่ยมีปัญญาชนะเลือกตั้งแต่เขาไม่มีปัญญาจัดตั้งรัฐบาลนี่จริงเหตุผลเพราะเขาไม่กล้าที่จะตบัดสัตว์กับประชาชนแต่เพื่อไทยเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือไม่มีปัญญาชนะเลือกตั้งนะในรอบที่แล้วแต่มีปัญญาจัดตั้งรัฐบาลเพราะเพื่อไทยกล้าที่จะตบัดสัตว์กับประชาชนอันนี้มันถามว่าใน2มุมเนี่ยข้อไหนหน้าภาคภูมิใจและข้อไหนหน้าอดสูใจนี่พูดแบบตรงไปตรงมานะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ในงานสปีด10เดือนที่ไม่รอเนี่ยพยายามจะเล่าเรื่องใหม่เพื่อลบภาพเรื่องนี้ซึ่งผมว่าไ
มันไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเหตุการณ์มันยังสดสดใหม่ๆที่ผมบอกนะมันไม่ใช่การไปเล่าประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสุโขทัยซึ่งมันไม่มีคนร่วมสมัยอยู่แล้วในสมัยนี้ไงแต่เนี่ยมันมีทั้งหลักฐานประจักษ์พยานเยอะแยะคุณมันไม่สำเร็จหรอกการเล่าเรื่องแบบใหม่เพื่อให้คนเชื่ออย่างที่เขาต้องการให้เชื่อนี่นะเพราะนั้น ประเด็นก็คือคุณควรจะเริ่มจากการยอมรับความจริงและขอโทษประชาชนในเรื่องนี้เสียก่อนถ้าคิดจะเดินก้าวไปข้างหน้านะคือการขอโทษเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยผมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเขายอมรับและจะให้อภัยนะมากน้อยมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่าฝืนดันทุลังพยายามจะเขียนหรือเล่าเรื่องแบบใหม่ที่มันย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงนี่ประเด็นที่หนึ่งก้อนที่สองของสปีดที่เป็นวิธีวิพากษ์วิจารณ์อีกอันหนึ่งคือเรื่องแบงค์ชาติประเด็นแบงค์ชาติเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเขาไม่เข้าใจนะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเข้าใจแต่ว่าประเด็นคือผมคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะไม่ได้เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเองหรือเขียนเองเหมือนที่คนบอกว่าใครเขียนสปีดให้นั่นแหละใครเขียนสปีดให้ผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าประเด็นทั้งก้อนแรกและก้อนหลังเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณทักษิณจะต้องรับรู้เผลอๆคุณทักษิณอาจจะช่วยไกด์ไลน์ให้ด้วยคือคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตสูงนะทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องธุรกิจที่ว่าเรื่องการเมืองนั้นแน่นอนว่าลูกสาวจะขึ้นเวทีสำคัญเนี่ยลูกสาวซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคจะขึ้นเวทีสำคัญเนี่ยงานใหญ่ระดับเนี่ยคุณทักษิณไม่ปล่อยผ่านหรอกอาจจะไม่อ่านทุกคำนะแต่อย่างน้อยเนี่ยหัวใจสำคัญในแต่ละสปีดเนี่ยผมว่าคุณทักษิณจะต้องมีส่วนแอปพรูฟอะรวมทั้งคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยสปีดที่ขึ้นในเวทีระดับนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณอุ๊งอิ๊งจะไม่ปรึกษาคุณทักษิณซึ่งเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จเหนือลูกๆทุกคนรวมทั้งคุณอุ๊งอิ๊งในทุกๆด้านเพราะนั้นแน่นอนว่าลูกก็ต้องปรึกษาพ่ออยู่แล้วพ่อก็ต้องให้คำแนะนำลูกงั้นสปีดเนี่ยไม่ต้องถามหรอกว่าใครเป็นคนเขียนเพราะคุณทักษิณจะต้องมีส่วนร่วมในการแอปพรูฟแน่ๆประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าจะถามประโยคเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เอี่ยวบอกก็คือว่าพี่เอี่ยวไม่ว่าจะรอบนี้หรือรอบไหนการที่คุณอุ๊งอิ๊งจะปรากฏตัวต่อสาธารณะโดยเฉพาะเมื่อพูดคนเดียวยาวๆส่งเนื้อหาประเด็นที่ตัวเองต้องการสื่อสารยาวๆใครเขียนไม่สำคัญแต่คุณทักษิณต้องตรวจแล้วใช่ไหมคือถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆนะฮะถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะต้องแอปพรูฟคุณทักษิณไม่ปล่อยผ่านโดยไม่ช่วยดูหรอกเพราะลูกไงดูจากตัวเราก็ได้โอ้โหเราดันลูกขึ้นมาเวทีระดับเนี้ยแล้วจะปล่อยให้ลูกขึ้นไปพูดในเวทีงานใหญ่ซึ่งจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ความคิดความอ่านทางการเมืองผู้เป็นพ่อซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วเนี่ยจะไม่ห่วงหรือช่วยดูลูกรวมทั้งลูกด้วยลูกก็ต้องปรึกษาพ่อนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยนะผมว่าแต่ถ้าโอเคถ้าไปสัมภาษณ์สื่ออะไรงี้นะสัมภาษณ์สื่อซึ่งมีการเตรียมส่งคำถามกันมาแล้วอันนี้คุณทักษิณเขาอาจจะไม่ต้องมาช่วยไกด์ไลน์หรอกก็ลูกก็โชว์ไปเลยเพราะลูกก็มีทีมงานอยู่แล้วแต่ถ้าสปีดแบบเวทีอย่างพักอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติว่าคุณอิงมีโอกาสไปสปีดเวทีไหนที่เป็นเวทีใหญ่ๆแล้วประเด็นที่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยคุณทักษิณจะต้องช่วยดูหรือช่วยไกด์ไลน์แน่ๆแน่โอ้ไหนค่ะเชิญพี่เอี่ยวค่ะเชิญอ๋อขวัญก็เราจะบอกว่าไหนเราพูดถึงคุณทักษิณแล้วพี่เอี่ยวเอาขมวดรวมทั้งภาพเลยนะคือไม่เลี้ยงหลานอย่างเดียวละไม่อยู่เบื้องหลังละอยู่เบื้องหน้าเมื่อกี้คุยกับพี่วิสุทธ์บอกมันหน้าแบบออฟไซด์ไหมพี่ออฟไซด์ยังหรือออฟไซด์ได้กว่านี้หรือยังไง
เชิญค่ะยิ้มหวานออฟไซด์ได้กว่านี้แต่นิดนึงเดี๋ยวจะตกประเด็นขอย้อนกลับไปเรื่องสปีดแบงค์ชาติได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวก็คือว่าเหตุผลที่ปล่อยสปีดตัวนี้ออกมาเนี่ยความเห็นผมก็คือเขาต้องการสองเรื่องหนึ่งคือกดดันแบงค์ชาติเหมือนที่คุณนายกเศรษฐาหรือคนอื่นในพรรคเนี่ยทยอยกันพูดกดดันใช่ไหมแล้วก็ถือโอกาสไปใช้เวทีนี้ผ่านคุณอุ้งอิงอีกทีข้อสองซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก็คือต้องการชี้เป้าว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นตัวถ่วงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตรา GDP ไม่โตตามเป้า 5% ดิจิตอลวอลเล็ตสมมติว่าในที่สุดเกิดไปได้หรือการแก้ไขปัญหาในเชิงแมกโครทางเศรษฐกิจเรื่องอื่นเนี่ยไม่บรรลุเป้าเนี่ยแบงค์ชาตินี่แหละจะเป็นจำเลยไม่ใช่ว่าเพราะเพื่อไทยหรือรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีฝีมืออันนี้คือประเด็นที่ ที่ต้องการส่งเขาเรียกส่งสัญญาณทางการเมืองอันนั้น ถึงผมถึงบอกว่าที่คุณอิงพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกแต่เขารู้เข้าใจเรารู้ว่าต้องการจะส่งอะไรส่งสัญญาณอะไรทางการเมืองเขาถึงพูดอันนี้ กลับมาที่ประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณใช่ไหมเดิมเนี่ยผมก็คิดว่าจะไม่เคลื่อนไหวอะไรมากขนาดนี้นะแต่คือตอนที่เคยยังเคยวิเคราะห์เลยว่าต้องพยายามทำตัวเป็นเขาเรียกเป็นสายไม่ใช่สายล่อฟ้าต้องทำตัวเป็นสายดินคือแกเก่งจริงนี่แหละแต่ว่าก็อยู่เบื้องหลังใช่ไหมทำงานช่วยเหลือให้คำแนะนำไปอย่าออกนอกหน้ามากเพราะยิ่งคุณเคลื่อนไหวออกนอกหน้ามากเท่าไหร่ก็เหมือนที่ทุกคนมองก็เท่ากับทำให้ภาพแกเนี่ยใหญ่กว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกตัวจริงไงในทางการเมืองเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมนะแต่วันเนี้ยก็ไปกันยิ่งมากขึ้นนะไหนๆก็ไหนๆเนี่ยถ้าคุณทักษิณต้องการเคลื่อนไหวมากขนาดนี้นะผมอยากจะเสนอให้แกเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นแต่การเคลื่อนไหวที่ผมจะเสนอนี่นะผมคิดว่ามันน่าจะมีผลดีในทางการเมืองทั้งต่อบรรยากาศทางการเมืองภาพของการที่พยายามจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยมีภาพของความเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนที่เคยผ่านมานะเริ่มจากนี้ก่อนก็ได้ผมว่าเริ่มจากวันที่14พฤษภาเนี่ยซึ่งจะเป็นวันครบรอบการเลือกตั้งใช่ไหม คุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดเองนะแต่ไกด์ไลน์ก็นี่แหละให้คุณแพทองธารนี่แหละรวมทั้งผู้นำพรรคคนอื่นๆนะอาจจะเรียงหน้ากระดาษกันก็ได้วันเนี้ยควรจะเป็นวันที่14พฤษภาที่จะถึงเนี่ยน่าจะเป็นวันเริ่มต้นที่ยอมรับความจริงแล้วเขาเรียกขอโทษประชาชนนะขอโทษที่ฝืนมติมหาชนในการก้าวข้ามขั้วอันนี้แสดงความจริงใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ขอโอกาสในการแก้ไขปัญหาประเทศเพื่อพิสูจน์ตัวเองคือคุณต้องเริ่มอย่างนี้นะถ้าคุณยังไม่เริ่มด้วยการ เอ่ยปากขอโทษเลยเนี่ยมันภาพของการถูกกล่าวหาตบสัตว์เนี่ยมันจะยังรุนแรงแล้วก็ฝังไปเรื่อยคนทำผิดต้องรู้สึกสำนึกผิดอ่ะอันนี้โดยสามัญชนนะซึ่งพอคนสำนึกผิดเนี่ยคนหลายคนก็พร้อมที่จะให้โอกาสและให้อภัยอันนี้วันผมเสนอตรงนี้ก่อนเลยแล้วช็อตที่2คือวันที่19 พฤษภา57เนี่ยก็ครบรอบเหตุการณ์ล้อมปราบคนเสื้อแดงอย่างนั้นตรงแถวเซ็นทรัลแล้วก็วัดปฐุมวนารามคือทุกเขาจะมีการจัดงานทำบุญ ทำบุญดูที่ส่วนกุศลที่วัดปฐุมวนารามอันนี้ผมคิดว่าคุณทักษิณหรือและครอบครัวหรือตัวแทนนะควรจะไปร่วม
ไปร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลตรงเนี้ยที่วัดปฐุมวนารามจริงๆเนี่ยคุณทักษิณและครอบครัวหรือตัวแทนเนี่ยควรจะไปตั้งแต่วันที่10เมษาที่จัดตรง สี่แยกข้อวัวอะไรตรงนั้นแล้วนะ yeah. แต่ตอนนั้นก็พลาดไปแล้วไงจริงๆควรจะไปเพราะว่าคนที่เขาออกมาต่อสู้จากเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะปี53ก็ออกมาเพราะเขาเชื่อมั่นศรัทธาในคุณทักษิณไงดังนั้นคุณทักษิณกลับมาแล้วนะก็ควรจะต้อง เขาเรียกต้องแสดงความจริงใจกับมวลชนอาสิบเมษาไปละทั้งก็19พฤษภาผมเสนอตรงนี้เลยว่าควรจะไปนะถ้าไม่ไปก็ต้องมีตัวแทนซึ่ง เป็นระดับผู้ใหญ่พอสมควรอันนี้จะผมส่วนหนึ่งก็จะเขาเรียกมันจะซื้อใจกันได้ซื้อใจมวลชนแต่ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วมันจะจบนะหมายถึงว่าคุณก็ต้องสะสมท่าทีอย่างเงี้ยให้เขาเห็นความจริงใจคุณไปเรื่อยวันที่22พฤษภาเป็นอีกวันนึงสำคัญก็คือวันครบรอบรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์อันนี้ก็ควรจะต้องมีท่าทีออกมาของพรรคว่าพรรคคุณถูกรัฐประหารนั่นเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ควรจะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ว่าจะต่อต้านรัฐประหารยังไง ไม่เอายังไงเช่นก็ก่อนหน้านี้คุณสุทินก็พูดเองเนี่ยที่ให้ข่าวก่อนช่วงจะปรับครม.บอกว่าจะเสนอแก้ระเบียบแต่งตั้งนายพลเพื่อป้องกันรัฐประหารโอเคนั่นเป็นเจตจำนงแต่ทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่คุณควรจะย้ําในวาระพิเศษแบบนี้ไงแล้วจะไปถึงคุณภูมิธรรมด้วยก็ได้ผมยกคุณภูมิธรรมเพราะอะไรวะก็คุณภูมิธรรมมาเปิดประเด็นเรื่องขายข้าวเก่า10ปีที่มันไม่เน่าไงแล้วข้าวเน่าโครงการรับจำนำเนี่ยมันเป็นผลพวงอันเนื่องมาจากรัฐประหารไอ้ถ้าเกิดคุณบุญธรรม พูดเรื่องนี้ด้วยนะแล้วบอกว่าจะตั้งกรรมการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ที่เป็นผลพวงจากรัฐประหารเนี่ยให้มันโปร่งใสเกิดความยุติธรรมอันนี้คือพูดคำนองนี้ด้วย 2-3 เรื่องนะผมก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดยืนที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและพยายามที่จะทำประชาธิปไตยให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมทั้งที่พี่เอี่ยวพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือจะให้คุณทักษิณแสดงออกแบบนี้มีท่าทีแบบนี้ทั้งที่ลูกสาวคือคุณอุ๊งอิ๊งเพิ่งพูดเรื่องไม่รอ10เดือนไปอะนะคะนี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะหาจุดกลับตัวจุดกลับตัวเพื่อให้คุณกลับมาอยู่ในเกมในฐานะผู้นำหรือว่ายืนอยู่ในซีกฝั่งของคนที่เขาเรียกกันฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องมีจุดกลับตัวในเรื่องพวกนี้ไงไองาน10เดือนที่ไม่รอมันไม่ใช่จุดกลับตัวเพื่อทำให้คนเห็นภาพนี้มันยังเป็นงานที่ทำให้เห็นว่าคุณตอกย้ำคุณยังไม่สำนึกไงแต่คนเนี่ยคนซึ่งจำนวนมากนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเสื้อแดงที่เคยโหวตให้คุณทักษิณเนี่ยที่เราพูดกันว่าใน 10.9 ล้านเสียงเนี่ยถึงวันเนี้ยพอคุณข้ามขั้วเนี่ยมีคนอีกหลายล้านที่เขาถอดใจเขาจะเทคุณล่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะต่างคนต่างอยู่ก็ว่าไปนะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเอ้ยการเมืองมันยังจำเป็นต้องการ ขยายแนวร่วมสร้างแนวร่วมคุณก็ต้องหาจุดกลับตัวที่แสดงจุดยืนให้คนเขาเห็นนะพี่เอี่ยวขวัญขอขมวดตรงนี้โดยเพิ่มประเด็นเข้าไปให้พี่เอี่ยวได้ไหมคะพูดแบบพูดความเกาะเกี่ยวให้ฟังหน่อยเท่าที่พี่เอี่ยวรู้จักเคยทำงานร่วมนะว่าวิธีคิดของคุณทักษิณต่อวิธีการสื่อสารทางการเมืองอ่ะพี่เอี่ยวคือว่าอย่างสมมติเมื่อกี้เราคุยกันเวทีคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมคะคุณอุ๊งอิ๊งพูดทีนี้ตัวคุณทักษิณเองอ่ะถ้าแบบ
มือนกับเป็นมาสเตอร์มายนะเหมือนกับแบบคนที่จะเป็นคนวางทุกอย่างแล้วประสบความสำเร็จให้เห็นแล้วด้วยเนี่ยพี่เอ๋เอาจริงการเคลื่อนตัวตอนนี้ของคุณทักษิณในแต่ละรอบในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละสถานที่ที่ไปในแต่ละอีเวนต์หรือแม้กระทั่งอยู่ในข่าวในแต่ละครั้งอ่ะคือคุณทักษิณมีทีมช่วยวางไหมหรือตัวแกเลยตัวแกเป็นคนแบบว่าจัดบริหารจัดการวางยุทธศาสตร์เองเลยหรือแกมีทีมแล้วสมมตินะอันนั้นขวัญถามเผื่อถ้าแกมีทีมเวลาแกเลือกคนมาทำงานด้วยแกแวดล้อมด้วยคนแบบบุคลิกไหนวิธีคิดแบบไหนวัยไหนด้านไหนอยากรู้คือเดี๋ยวออกตัวก่อนผมไม่ได้ใกล้ชิดคุณทักษิณหรืออยู่วงในขนาดนั้นนะผมเคยทำงานที่พักก็จริงอ่ะแต่ว่าเราตัวเล็กมากคือถ้าตอนนั้นที่ทำนะเราเนี่ยยังกองโฆษกเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดอะไรมากหรอกมันมีคนวงในมากกว่านี้เยอะที่เป็นคนตัวใหญ่กว่าหรือว่านักการเมืองที่ใกล้ชิดกับคุณทักษิณนะแต่ว่าก็เอาที่ผมพอเห็นข้อมูลแล้วก็ประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งหมดนั่นนะคือคุณทักษิณเขามีทีมการเมืองใกล้ตัวอยู่ละทีมการเมืองทั้งในแง่ของคนเดินเกมการเมืองหรือคนที่เก่งในเรื่องของการคิดยุทธศาสตร์นโยบายนะแต่ไปเอ่ยชื่อพาดพิงคงอาจจะไม่ค่อยเหมาะมั้งเอาเป็นว่ามีแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่เราเห็นอยู่นั่นแหละที่เราคุ้นชื่อกันนะคนที่แวดล้อมอยู่วงเห็นตอนไหนล่ะคะเห็นตอนไหนชื่อไหนคะที่คุณไอ้จอมขวัญอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยอย่างคุณคนที่เอ่ยได้เลยนะเพราะว่าก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วในเชิงสาธารณะนะคุณภูมิธรรมคุณหมอพรหมมินหมอมิ้งคุณหมอสุรพงศ์หมอเลียบอันนี้คือคนวงในใกล้ชิดแล้วถ้าคนที่เรื่องนโยบายรวมทั้งเรื่องสปีดอะไรของคุณทักษิณทั้งหลายเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยคนสำคัญก็คืออาจารย์พันศักดิ์ไงอาจารย์พันศักดิ์บิญญรัตน์ประธานที่ปรึกษานโยบายสมัยก่อนแต่เนี่ยก็คือคนที่อยู่วงในอ่ะอยู่วงในเลยแล้วก็มีเขาเรียกทั้งมีอิทธิพลทางความคิดและคุณทักษิณก็มีอิทธิพลต่อเขาด้วยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณก็ยังเป็น หลายเรื่องคุณทักษิณเขาก็จะตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นของคุณทักษิณอยู่แล้วเหมือนที่เคยย้ำบ่อยๆแหละคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตมาขนาดเนี้ยเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนเสนอไอเดียก็เสนอมาเปิดกว้างรับฟังแต่ขั้นสุดท้ายของการตัดสินใจถ้าคุณทักษิณเขาตัดสินใจยังไงส่วนใหญ่ก็ต้องเชื่อกันตามนั้นแหละเดินตามนั้นนะอาจจะโต้แย้งอะไรได้แต่เมื่อเคาะเนี่ยก็ต้องเดินตามที่ว่าเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยมีใครแวดล้อมอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นภาพเดิมนะแล้วจนถึงทุกวันเนี่ยคนเหล่านี้ก็ยังอยู่นี่แหละก็คือนี่แหละคนที่ใกล้ชิดวงในนะเนี่ยที่เราเห็นนี่แหละทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่เราเห็นคนถึงบอกว่าเหมือนอย่างคุณภูมิธรรมหมอมิ้งอ่ะแต่ก่อนคนก็ชอบคนในวงการเมืองนะคนก็ชอบแซวกันมือซ้ายมือขวา มือซ้ายมือขวาคุณทักษิณอะไรประมาณนี้นะอันนี้ที่เขาแซวๆกันแต่เขาก็ใกล้ชิดจริงนะก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะใกล้ชิดทำงานร่วมกันมายาวนานอ่ะมีรุ่นใหม่ๆที่เข้าไปเติมบ้างไหมคะคำว่ารุ่นใหม่หมายถึงก็คือรุ่นหลังจาก3-4ท่านนะคือไม่ต้องแบบใหม่แบบเจน Z หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะพี่หยงผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่กล้าระบุชื่อคนอยู่เพราะว่าเราก็ถอยห่างมาคือผมได้ถอยห่างมาหลายปีแล้วนะเพียงแต่ว่าพอเรามองเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นคนที่เราเคยเห็นอยู่แล้วมีบทบาทด้วยมีบทบาทใกล้ชิดเหมือนเดิมแต่คนใหม่ๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาใกล้ชิดและคุณทักษิณเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย
คงมีแหละเพราะคนระดับนี้ต้องเขาต้องแสวงหาคนเก่งๆแล้วก็ส่วนหนึ่งคือจะเป็นตัวเชื่อมไงเพื่อเชื่อมความคิดความอ่านระหว่างคนรุ่นใหม่กับคุณทักษิณไงคือคนรุ่นที่แวดล้อมคุณทักษิณแล้วจนถึงทุกวันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นคุณทักษิณไงแล้วแน่นอนผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็ต้องการความคิดใหม่ๆเข้ามานะแต่แกจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนอะไรนะเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่คนระดับนี้ต้องการเขาเรียกต้องการฟังความคิดเห็นใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วล่ะแต่ไม่กล้ายืนยันจริงๆว่ามีใครบ้างในรุ่นใหม่ๆพวกนี้นะพี่เอ๋วเดี๋ยวขวัญจะปิดท้ายที่เรื่องของการบริหารการใช้สื่อของคุณทักษิณเพราะเมื่อกี้พี่วิสุทธ์ก็พูดเรื่องนี้อันนั้นจะเป็นเรื่องปิดท้ายขอแวะเรื่องเดียวสั้นๆก็คือว่าพี่เอ๋วเวลาที่เรามองจากเบื้องหน้าแบบคนนอกเข้าไปเราจะรู้เลยไหมคะว่าวิธีการหรือคนแบบไหนที่คุณทักษิณไม่เอาเช่นแบบคนที่จริงๆทัวร์น่าจะไปลงโน้ตอุดมหมดแล้วหนูถามอะไรก็คงไม่มีทัวร์มาลงนะคะเช่นเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันแสดงออกแทนคุณทักษิณแทนพรรคชัดๆเยอะๆอ่ะเราสามารถจะวัดได้เลยนะว่าแบบนี้คุณทักษิณโอเคไม่โอเคคือเราเห็นได้เลยไหมเพราะว่ามันถูกวิเคราะห์เยอะเอางี้พูดแบบองค์กรรวมอย่างเช่น Voice TV มันถูกวิเคราะห์ไปทางเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะว่าพี่ล่อซื้อหนูแล้วฮะเนี่ยพอเน็ตดีก็ล่อซื้อแล้วเนี่ยคุณประทีปคงสิทธิ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องการขาดทุนทางการเงินไม่โอเคมันมีข้อเท็จจริงอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องหลักหรอกเพราะว่าเรื่องหลักคือประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าซึ่งถ้าสมมติว่ายังเห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่ Voice TV น่าจะยังคงอยู่ต่อไปอันนี้ส่วนใหญ่วิเคราะห์กันไปทางนี้หมดเลยพี่เอี่ยวคือแล้วแท้จริงแล้วคุณทักษิณนะเป็นคนที่แบบถ้าเห็นอะไรที่มันแบบมันเป็นตัวแทนพรรคตัวแทนคุณอุ้งอิงตัวแทนตัวเองตัวแทนคุณยิ่งรักอะไรเงี้ยที่เป็นฉากหน้าทั้งหมดอ่ะคือเราจะเห็นได้จากการที่ยังคงอยู่ไม่เอาแล้วเปิดปิดอะไรเงี้ยเราเดาอย่างนี้ได้เลยไหมเราสรุปอย่างนี้ได้เลยไหมคะคืออาจจะสรุปแบบนั้นเลยไม่ได้นะแต่ประเด็นแรกเรื่องไวทีวีทั้งผมก็เห็นด้วยนะที่คุณจอมขวัญพูดแล้วก็ที่หลายคนวิเคราะห์มันเป็นเหตุผลเรื่องเขาเรียกประโยชน์ทางการเมืองนำมากกว่าเรื่องของธุรกิจจริงๆมันควบคู่นะมันขาดทุนมาตลอดแหละอย่างที่เรารู้กันแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็คงประเมินแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่ได้สร้างคะแนนนิยมเพิ่มคือทำในแนวเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนเลือกระหว่างเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแล้วก็มาหนักขึ้นในช่วงหลังตั้งรัฐบาลใช่มั้ยคือแนวเนี้ยทํามาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ทั้งเค้าเรียกไม่ได้ทั้งเรตติ้งยอดวิวอ่ะยอดวิวของช่องอ่ะนะแต่ที่สําคัญคือคะแนนนิยมของพรรคคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยมันนอกแต่ไม่เพิ่มแล้วมันลดลงดูจากโพลหรือดูจากเสียงสะท้อนต่างๆก็ได้คือถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะมันก็จะเห็นชัดว่ามันแย่ทั้งยอดวิวแล้วก็คะแนนนิยมพรรคที่ได้รับจากการที่คุณใช้สื่อในมือด้วยวิธีการและยุทธศาสตร์แบบเนี้ยยุทธศาสตร์แบบไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้สร้างไม่ได้พยายามจะสร้างแนวร่วมเพราะนั้นถึงจุดนึงการตัดสินใจถึงเป็นแบบนี้ซึ่งก็ถูกแล้วนะในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของเงินแล้วก็เป็นคนเป็นมาสเตอร์มายทางการเมืองของพรรคผมคิดว่าเขาก็ตัดสินใจถูกอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยบางคนเขาอาจจะดูในแง่ของประโยชน์ทางการเมืองด้วยเรื่องเขาเรียกประโยชน์เรื่องคอนเน็กชันด้วยอะไรหลายอย่างนะมันคือมีผมว่ามีหลายตัวแปรเราจะไปฟันธงว่าคนแบบเนี้ย
คุณทักษิณไม่เอาหรอกอะไรเนี่ยบางทีก็ฟันธงไม่ได้เพราะเขาก็คงพิจารณาหลายๆด้านนะบางคนเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเอาไว้ทำไมมีแต่ทำให้ภาพลักษณ์น่าจะแย่อะไรเงี้ยแต่คุณทักษิณสมมติถ้าคุณทักษิณเอาไว้แสดงว่าเขามองเห็นการใช้ประโยชน์จากคนคนนั้นในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ไงอันเนี้ยผมว่าเป็นเหตุผลคือคนระดับนี้นะเขามีตัวชั่งน้ำหนักหลายเรื่องอะว่าจะจัดวางใครไว้ตรงไหนใครควรจะอยู่ระดับไหนของความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ความสัมพันธ์ของคนคนนี้เพื่ออะไรและจริงๆนี่พูดเหมือนกับใกล้ชิดมากนะจริงๆไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าอยู่วงในอะไรเลยนี่เป็นการวิเคราะห์แต่คือไม่เป็นไรค่ะพี่เอี่ยวยังไงคุณประทีปคงสิทธิ์ไม่น่าจะนอกไปกว่าจอมขวัญเหล่าเพชรค่ะพี่เอี่ยวขอรบกวนพี่เอี่ยวอีกนิดเดียวขอปิดท้ายที่เมื่อกี้พี่วิสุทธ์ก็พูดไว้คือเราจะเห็นอุ๊ยตายละกล้องที่ฉันเป็นอะไรคะตกใจตัวเองสุดท้ายค่ะก็คือว่าเราจะเห็นการใช้ NBT การใช้ช่อง9ในการทำหน้าที่เป็นพื้นที่อธิบายจริงๆไม่ค่อยอยากใช้คำว่าเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลนะแต่เราจะเห็นวิธีการใช้แบบนั้นกลับมาอีกครั้งแบบชัดเจนเยอะไหมคะพี่เอ๋วครับเป็นไปได้เพราะจริงๆมันเป็นจริงๆแล้วทุกรัฐบาลนะจะไปกล่าวหาเฉพาะรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้หรอกคือทุกรัฐบาลที่เข้ามาย้อนหลังไปดูได้เลยก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ไงเพราะว่าด้วยความที่ MBT และช่อง9เนี่ยเป็นสื่อในกำกับรัฐใช่มั้ยรัฐเมื่อเข้ามาบริหารนะทุกรัฐบาลก็พยายามจะใช้ประโยชน์ตรงนี้เอื้อประโยชน์ทางใดทางหนึ่งเรื่องคะแนนนิยมหรือเรื่องช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานรัฐบาลนี่เป็นเรื่องปกติอันนี้เอาเรื่องปกติก่อนผมว่าเป็นเรื่องปกติถามว่าแล้วรัฐบาลชุดนี้จะทำยังไงผมคิดว่าเขาเคยทำมาแล้วมันเป็นโมเดลตอนสมัยรัฐบาลสมัครถ้าคุณจอมขวัญจำได้นะดังนั้นคุณจักรภพเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เนี่ยก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันอย่างนี้เลยรายการความจริงวันนี้จำได้นะตอนนั้นมีคุณณัฐวุฒิคุณวีระคุณจตุพรก็ไปเกิดที่เดิมเนี่ยเขาจัดอยู่ช่องเอเชียอัปเดตอะไรนะตอนนั้นก็เอามาเข้าผังของ NBT ความจริงวันนี้เนี่ยรวมทั้งมีการเซตกองบรรณาธิการเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการหลักที่เป็นคนของรัฐก็คือมีทีมเหมือนมีทีมข่าวเข้าไปช่วยเสริมงานทำงานร่วมกับช่อง11เลยโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์หรือเผยแพร่ผลงานที่ดีให้กับรัฐบาลผมคิดว่าแน่เขาก็จะใช้วิธีการนี้แหละซึ่งถามว่าผิดไหมมันจะบอกว่าผิดมันก็ไม่ผิดนะเพราะเขามีกลไกของรัฐที่เขามีอำนาจที่จะทำได้อันนี้อยู่ที่ว่าสารที่เขาจะส่งออกมาเนี่ยมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมเนี่ยเขาเชื่อถือหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงแต่อย่างช่อง9เนี่ยผมว่าอาจจะมันจะมีความยากกว่าช่อง11นิดนึงนะในการที่จะเข้าไปส่งขายเข้าไปเนี่ยช่อง11เนี่ยเหมือนจะกำกับดูแลง่ายกว่าอันนี้ดูจากสมัยตอนรัฐบาลสมัครนะหรือกระทั่งรัฐบาลอื่นๆน่ะที่เขาทำกันนะส่วนใหญ่ก็จะผ่านช่อง11เนี่ยซะเยอะเพราะเหมือนกับดูแลมีช่องทางในการเข้าไปทำเนี่ยมันดูง่ายกว่าครับแต่หนูจะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูค่ะเพราะว่าจริงๆอยากสัมภาษณ์รัฐมนตรีจิราพรมากหลายประเด็นมากที่อยากคุยกับรัฐมนตรีจิราพรเดี๋ยวรอตอนนั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนรอไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคือพี่เอี่ยวคะเดี๋ยวคุณประทีปคงสิทธิ์เนี่ยแกก็จะไม่ออกสื่อละก็อาจจะเชิญพี่เอี่ยวมาแทนคุณประทีปนะคะบอกไว้ก่อนเลยก็อาจจะมาได้เร็วนะเหมือนที่บอกคือตกรอบเร็วก็กลับมาได้เร็วพี่อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยค่ะไม่เป็นไรท้อแท้ก็เรียกยอมรับความจริง
กล้าไม่ค่ะเราไม่ใช่บ้านใหญ่แต่เรารั้วกว้างค่ะพี่ไม่รู้จะให้กำลังใจแบบไหนพี่เอี่ยวแต่ใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะคะเนื่องจากพี่เอี่ยวเป็นว่าที่ผู้สมัครสวนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเพราะฉะนั้นคือถ้าศาลปกครองยังไม่ได้ออกคำสั่งเป็นอื่นออกมาเนี่ยมันจะใช้ตามวิธีคิดของกกต.ที่ออกมาเป็นระเบียบเนาะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราคุยกันนะวันนี้ก็คือเดี๋ยวพี่เอี่ยวจะไม่สามารถออกสื่อไม่สามารถจัดรายการเอ๊ะพี่ใน Twitter พี่ยังใช้ได้ไหมคะอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าจะรวมถึงการแสดงความเห็นผ่าน Twitter Facebook ไม่ได้หมายถึงเราบอกว่าเราจะตัวที่เราเป็นสว.นะแต่จะแสดงความเห็นทางการเมืองอ่ะในฐานะที่เป็นรักษาการประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจอมขวัญบอกเลยว่าอย่าเพิ่งใช้อะไรทั้งสิ้นค่ะพี่เพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะอยู่เงาๆเล่นกับแมวเขี่ยๆหัวแมวเล่นค่ะพี่ดมอู่หลงไปก่อนเดี๋ยวให้ศาลปกครองหรือกกต.ชัดเจนกว่านี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอี่ยวนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับคุณประทีปนะคะยังไงซะก็เดี๋ยวจะลองหาจังหวะเชิญพี่เอี่ยวมาขอบคุณคุณประทีปวันนี้นะคะงงหมดแล้วงงหมดขอบคุณคุณจอมขวัญนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเรื่องขัดข้องทางเทคนิคบ่อยๆนะก็พยายามจะแก้ไขในรอบหน้าถ้ามีโอกาสไม่เป็นไรค่ะพี่เพราะว่าถ้าการเมืองดีอินเทอร์เน็ตจะดีแล้วเราจะคุยกันได้ราบรื่นขึ้นคิดอะไรไม่ออกโทษเน็ตไว้ก่อนค่ะพี่เอี่ยวขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ